สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก็มาอยู่กันต่อนะคลิปนี้เป็นแนวทางของด่าน MP7 ก็เช่นเคยด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านหน้าฟาร์มสำหรับอีเวนต์นี้นะครับซึ่งก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแนวทางในการฟาร์มแบบว่าจัดทีมเพื่อฟาร์มทั้งตัวอาคิตอนแล้วก็ฟาร์มค่าทัสไปด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รูปแบบในการจัดทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง3ด่านใน ND6 MG7 MP8 ผมจะใช้วิธีในการจัดโดยที่ใช้ตัว6ดาวให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยซึ่งจริงทั้ง3ด่านเนี่ยสามารถเล่นโดยไม่ใช้6ดาวได้นะครับแล้วก็ใช้ทีมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะแต่ว่าผมก็จะพยายามไม่ให้มันน้อยจนเล่นยากจนเกินไปนะครับซึ่งด่าน MP7 เนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะก็คือฐานเราเนี่ยจะเข้าได้จากทาง2เส้นนะครับคือเส้นนี้กับเส้นนี้นะหลักๆเราจะการที่เส้นนี้นะครับส่วนเส้นนี้เนี่ยเราใช้ประตูเรากันอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะทีนี้ผมจะแบ่งแนวป้องกันเนี่ยเป็น3จุดคือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงข้างล่างเนี่ยเราจะเอามาสู้กับตัวธนูที่มันออกมาจากทางด้านขวาล่างนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาสู้กับมอนที่ออกมาจากช่องตรงนี้ในขณะที่ตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเอามาสู้กับมอนตัวใหญ่นะอันนี้มาลองดูกับมอนก่อนก็เจ้าตัวฮาร์ดเดนคริมินอลกับตัวนักเวทเนี่ยมันจะเดินมาทางเลนบนสุดเลยคือมันจะออกมาจากทางวาร์ปข้างล่างก่อนแล้วมันก็จะเดินขึ้นไปทางเลนบนสุดเลยนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างยืนให้เราตีฟรีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวเวทสัก2ตัวก็ได้ก็เอาอยู่ละส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไอ้พวกตัวกิ๊กกี้อย่างเงี้ยมันจะออกมาทางตรงเลนนี้ครับก็ให้เราใช้อย่างของผมอะผมใช้เป็นกาดตีไกนะเพราะว่าบางทีศัตรูมันจะออกมายืนเฉยๆก่อนเราสามารถใช้กาดตีไกเนี่ยตีฟรีได้นะแล้วก็ตัวนักธนูเนี่ยมันจะออกมาจากทางเลนล่างนะครับซึ่งผมจะมาป้องกันอยู่แถวๆนี้เพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันไปพังไอ้เจ้าเครื่องปล่อยแสงจริงๆเครื่องปล่อยแสงเนี่ยจะปล่อยให้มันพังก็ได้แต่ว่าจริงๆเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะจะได้ทำให้ลดภาระแต่ว่าลดความเสี่ยงของฝั่งเราไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้ทำตัวไอ้เจ้าเหรียญที่ต้องฉายไฟใส่ศัตรูที่มันปอกคอดับ100ตัวอันนั้นก็ทำได้เช่นกันนะครับไปดูตัวกันดีกว่าคลิปนี้ผมใช้แค่5ตัวนะไม่ได้ใช้6ดาวเลยก็อันนี้จะเป็นกาตีเวทกับตัวแคสเตอร์นะครับ2ตัวเอาไปอยู่เลนบนสุดเนาะเอาไปตีเจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ในที่นี้คือเป็นตัวที่ถ้าเกิดปอกคอมันดับเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูทั้งหมดปอกคอดับหมดเลยนะเราต้องเอาดาเมจเวฟไปตีมันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดตีไกที่ผมบอกถ้ามีทอนก็น่าจะสบายหน่อยนะแล้วก็อันนี้เป็นแวนการ์ดผมใช้เป็นเท็กซัสเช่นเคยใครมีแวนการ์ดตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวฮิวเนาะทั้งหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะใครมี6ดาวนี่ก็น่าจะสบายกว่าเดิมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นน้องแกะไม่ว่าจะเป็นทอนหรือว่าเทอร์เทอร์ก็ได้หรือมีซีกมีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรือจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ลองไปจัดการกันดูว่าบริหาร DP ได้มากน้อยแค่ไหนดาเมจไหวไหมยืนแทงไหวไหมอะไรอย่างงี้แต่ของผมใช้ประมาณนี้5ตัวก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เล่นไม่ยุ่งยากด้วยเนาะไปลุยกันเลยดีกว่าด่านนี้เป็นด่านสำหรับฟาร์มอาคิตอนนะใครอยากหาอาคิตอนก็มาฟาร์มด่านนี้ได้เริ่มมาผมจะวางเท็กซัสไว้ตรงนี้ที่ผมวางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในระยะของเจ้าเครื่องฉายแสงเผื่อที่เราจะทำให้มอนมันเผื่อจัดการกับมอนให้ปอกคอมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมส่วนตัวแลปแทนผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าระยะพอดีนะหรือถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดวางตรงนี้ไม่ทันแบบเมื่อกี้แบบว่า DP ค่อนข้างมินเมย์เนี่ยวางตรงนี้ก็ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรนะแล้วก็ผมจะวางตัวฮิวมาตรงนี้ที่มีเสียงตื้อใช่ไหมกดไฟดับไฟไปหายไฟใส่หน้ามันนี่ผมจะวางตัวแคสเตอร์แขนขึ้นมาตรงนี้ที่เราจะได้ตีมันได้หลายช่องนะนี่เขาตัวนักขนูมันจะมาอยู่ตรงนี้ที่เรามีเสียงใช่ไหมยังกดไม่ได้กดมากแล้วก็ลงการตีเวทไปนะเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมายืนอยู่เฉยๆนะครับเราใช้การตีเวทตีฟรีได้เลยแต่ว่าเจ้าตัวนักเวทเนี่ยมันจะเดินมาชนเรานะมีเสียงอีกแล้วกดไ
ไอ้ตัวนักธนูเนี่ยมันจะไอ้นี่บ่อยมันจะปอกคอมันดับบ่อยเพราะว่ามันได้ตีเราจากระยะไกลไง4ทีมันก็ติดแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหากับมันก็ไม่จำเป็นต้องกดใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจะเอาไอ้ตัวทำเมดัล100ตัวก็อันนี้ก็ใช้ได้กดสกิลมาเนี่ยอย่างที่เห็นเท็กซัสของตีตายก่อนคือมันก็ดับแหละมันกดไปนี่กดไปก็ได้ด้วยความชัวร์อันนี้มอนมันเดินมากดสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่เฉยๆนะครับมันจะเดินเข้าหาเราเลยนะเพราะฉะนั้นมีสกิลเท่าไหร่ใส่ให้หมดมันจะได้ไม่พอคอมจะได้ไม่ดับอันนี้ก็กดสกิลใส่ไปเรื่อยๆเท่านี้เองเพราะว่าศัตรูมันแทบไม่ได้มาตีตัวข้างบนนี้เลยเราไม่ต้องหิวก็ได้เราหิวแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็แค่ตีไปเรื่อยๆมันทำอะไรไม่ได้แล้วเท่านี้เองนะครับเนี่ยผ่านแล้วใช้แค่5ตัวหรือใครมีตัวดีกว่านี้ก็อาจจะใช้แค่แบบ4ตัว3ตัวก็ลองไปดูกันเอาละกันครับว่าตัวปั้นมาเยอะแค่ไหนมีตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ปรับใช้กันได้ตามทีมที่มีเนาะแล้วก็ใครที่ดูเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าเสียงรอบข้างแทรกมาบ้างแบบเสียงรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยอันนี้ผมขออภัยด้วยเพราะว่าแถวบ้านผมช่วงตอนเย็นๆเนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะอันนี้ต้องขออภัยจริงก็ถ้าใครชอบใจง่ายฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ได้นะก็ที่บอกเปลี่ยนทีมได้ตามต้องการตามความสะดวกแล้วก็อันนี้เป็นด่านฟาร์มไอคิตอนด่าน5ฟาร์มด่านนึงอีเวนต์นี้นะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย